นี้มีอะไรกินบ้างวันนี้แม่จะมาทำปากหม้อเวียดนามนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นทอดในกระทะทิพย์ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มก่อนคือมีน้ำตาลมีน้ำแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยอันนี้คือน้ำเชื่อมนะคะที่เราเคี่ยวไว้แล้วก็ตอนนี้จะพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็น้ำส้มใส่ลงไปรสมันก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ชิมดูตามที่เราชอบน้ำปลานะคะค่อยๆใส่กระเทียมค่อยๆชิมแครอทเนี่ยเราเอามาขูดฝอยแล้วก็ของแม่น่ะจะเอาไปต้มน้ำนิดนึงให้มันพอสุกแล้วก็ได้ลดความขื่นกริบมันลงไปหน่อยก็จะมีหัวไชเท้าขูดเหมือนกันหัวไชเท้านี่ขูดแล้วก็เอาไปคั้นน้ำเกลือล้างออกหน่อยอันนี้ก็ใส่เข้าไปต่อไปก็จะเป็นพริกกับกระเทียมอันนี้แล้วแต่เราชอบมากชอบน้อยนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยต่อไปเราก็จะมาทำไส้นะคะก็ใส่น้ำมันทั้งสามก็เลยลงไปผักคืออะไรคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยตามละเอียดแล้วก็ใส่หมูอันนี้ปรุงบดผสมทั้งนิดหน่อยมันจะได้นิ่มต่อไปเราก็จะมาทำตัวแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งมัน1ถ้วยแป้งเท้าใหญ่หม้อ1ถ้วยคนผสมให้มันเข้ากันก่อนจากนั้นก็ใส่น้ำทั้งหมด5ถ้วยอันนี้เวลาช่วงที่เราทอดเนี่ยแป้งอาจจะเป็นนอนก้นเราก็ต้องคอยคุมอันนี้เราก็จะมาทอดใช้กระทะเทฟลอนก็ทาน้ำมันบางๆให้ทั่วกระทะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ร่อนให้มันไปทั่วตรงไหนมันขาดก็เติมค่อยๆนะคะเสร็จแล้วค่ะปากหม้อเวียดนาม